ข้อที่1 นะครับของข้อสอบในเรือปี54เขาบอกว่าโซ่และสมอเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดกันทั้ง2คนหยุดวันสงกรานต์ปีนี้ตรงกันคือวันพุธที่13เมษายน2554นะครับตรงนี้น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดอะไรสักอย่างนึงจึงนัดหมายว่าจะพบปะสังสรรค์กันทุกครั้งที่ได้วันหยุดงานตรงกันโซ่เนี่ยเขามีวันหยุดงานทุกๆ2สัปดาห์นะครับทุกๆ2สัปดาห์ตรงนี้พี่ขอแปลงเป็นวันแล้วกันนะโซ่หยุดนะครับทุกๆ14วันนะครับ14วันส่วนสมอเนี่ยได้หยุดงานทุกๆเดือนโอเคสมอตรงนี้นะครับถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดอะไรให้มาโจทย์ในลักษณะนี้เนี่ยน้องให้1เดือนเท่ากับ30วันนะโอเคไหมนะครับจะได้คิดง่ายนะถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดมานะครับกำหนดเลยว่ามันคือ30วันนะครับโจทย์จะเป็นลักษณะนี้สมอหยุดทุก30วันนะครับทั้งสองจะไปพบกันที่บ้านเกิดครั้งแรกในวันหยุดสงกรานต์ปีนี้ถูกไหมแสดงว่าครั้งแรกที่ทั้งสองมาพบกันคืออะไรครับครั้งแรกคือวันที่13เมษายนปีนี้นี่เองแล้วถามว่าการพบปะกันของโซ่กับสมอในครั้งที่2จะตรงกับข้อใดนะครับข้อนี้โจทย์มันยาวทำให้เราดูตกใจเฉยๆเนาะแต่จริงๆแล้วครับมันเกี่ยวกับอะไรครน.หรม.เหมือนเดิมนะครับวิธีการหานะครับ14กับ30เนี่ยมันซ้ำกันครั้งแรกวันที่13แล้วมันจะไปซ้ำกันอีกทีเมื่อไหร่นะครับน้องก็หาอะไรครับครน.นะครับเรื่องนี้ยังเกี่ยวกับครน.เนาะหาครน.ของ14และ30นะครับอาจจะเริ่มจากการแยกตัวประกอบก็ได้นะนะครับพี่ชอบวิธีการแยกตัวประกอบเพราะว่ามันเราสามารถเช็คได้นะครับมันสามารถเช็คได้แล้วพี่รู้สึกว่ามันชัวร์กว่าโอเคป่ะตรงนี้แยกเป็นการคูณของเลขจำนวนเฉพาะนะครับคือ2คูณ7 30นะแยกเป็น2คูณ3คูณ5โอเคไหมครับเลขที่ซ้ำกันคือ2กับ2ตัวที่เหลือไม่ซ้ำกันก็นำมาคูณกันครับครน.เท่ากับเท่าไหร่3คูณ7คูณ5 2ซ้ำกันนำมาเพียงตัวเดียวครับ5คูณ2ได้10 3คูณ7 21 21คูณ10ได้210โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งแรกที่เขาเจอกันคือ31เมษายน2554อีกกี่วันครับกว่าเขาจะได้เจอกันอีก210วันนะครับอีก210วันกว่าจะได้เจอกันอีกครั้งนึงนะแสดงว่าข้อนี้เนี่ยน้องก็บวกเข้าไปครับเดือนเมษาเนี่ยเมษายนนะครับเหลือกี่วันครบเดือนครับเหลืออีก17วันถูกไหมเพราะเดือนเมษายนเนี่ยมันมีแค่30วันนะครับเหลืออีก17วันบวกไปสิครับให้ได้210นะครับพฤษภาคมมีกี่วันครับ31ได้เท่าไหร่แล้วดูสิ17 31ได้เท่าไหร่ครับ8 48นะครับบวกไปเรื่อยๆนะพฤษภาคมมิถุนายนครับมิถุนายนคือ30นะครับอ่ะยังไม่เกินบวกต่อไปนะครับกรกฎาคม31นะครับบวกต่อสิงหาคม31นะครับได้เท่าไหร่แล้วดูสิ48 30ได้เท่าไหร่ครับ78 78บวก31ได้109 109บวก31ได้140นะครับอีกประมาณ3เดือนเนาะไปต่อสิงหาคมแล้วกันยายนนะครับมี30วันบวกตุลาคม31วันและนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับลองดูซิปกกันได้เท่าไหร่แล้วนะครับ140 30ตรงนี้เป็น107 107บวก31เป็น201ถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นเดือนตรงนี้เป็นพฤศจิกายนเนาะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันไม่เต็มเดือนถูกไหมครับขาดอีกกี่วันจึงจะครบ210วัน9วันนั่นเองนะครับอีก9วันวันที่เท่าไหร่ครับเขาถึงจะพบกันอีกครั้งวันที่9พฤศจิกายน2554นั่นเองข้อ1ตอบ1